DMDL โมรวมกันเป็น 100,000 บาทพอถึงจุดแยกมีผลิตภัณฑ์กอขอคอขึ้นมาปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงดีให้เราทราบต้นทุนของกอขอคอวิธีการก็คือเราก็จะต้องเอาตัว 100,000 ตัวนี้แหละครับที่เป็นค่าจ่ายเนี่ยมาเฉลี่ยให้กับกอขอและคอส่วนการเฉลี่ยจะเป็นอย่างไรก็มันมีทฤษฎีอยู่นะครับว่าการเฉลี่ยสำหรับต้นทุนร่วมตัวนี้เรียกว่าต้นทุนร่วมต้นทุนร่วมกันมาคุณใช้ต้นทุนร่วมกันมาแล้วได้สินค้ามา3ตัวหรืออาจจะ4ตัว5ตัวก็ได้นะครับเราจำเป็นจะต้องเอาต้นทุนร่วมมาเฉลี่ยให้กับกขค